ครับอันนี้เราก็จะมาอะไรนะรีวิวเขาเรียกไม่ใช่รีวิวดิอันบ็อกให้ดูดีกว่าอันบ็อกตัวนี้นะครับเป็นตัวฟิกเกอร์สเกลฟิกเกอร์ของค่ายเมทอสในซีรีส์A to Z นะครับไอซีรีส์เนี้ยบอกก่อนว่าจริงๆแล้วมันจะมีหลายตัวมันจะมีคิดว่าน่าจะไล่ตั้งแต่ A ถึง Z ไปแหละแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะทำครบมาหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยที่เห็นน่ะมันจะมีอยู่ที่ออกมาก็จะมี A B D S แล้วก็อะไรสักอย่างอีกสักตัวผมก็จำไม่ได้แต่ตัวเนี้ยผมได้เป็นตัว D มาเนาะอันนี้ให้ดูโลโก้ D มันย่อมาจากดากูนซึ่งไอ้ดากูนเนี่ยมันอารมณ์ประมาณหอกหรืออะไรสักอย่างนี่แหละผมก็ยังไม่ได้หาข้อมูลแต่นี่เป็นของค่ายมีทอกไอ้ที่เนี่ยเป็นตัวเริ่มแรกในการไอ้เปิดเข้าวงการของผมเลยนะตอนแรกอ่ะผมกะจะซื้ออีกตัวหนึ่งเว้ยมันเป็นตัวนี้อินเสิร์ตภาพอินเสิร์ตภาพนะตอนแรกต่อกูตอนแรกมันจะเป็นตัวนี้ที่ทำให้ผมเข้าวงการมาทำให้ผมอยากจะซื้อแต่ทีเนี้ยสินค้ามันออกประมาณมีนาปีหน้าผมก็แบบไออดใจไม่ไหวนะก็เลยไปเข้ากลุ่มขายฟิกเกอร์มาเข้าไปเรื่อยแล้วทีเนี้ยก็ไปเจอตัวเนี้ยเป็นมือหนึ่งแหละปล่อยในราคา 2,500 ซึ่งจริงๆราคา P มันประมาณ 4,000 ผมก็เห็นแล้วแบบราคามันถูกดีก็เลยซื้อมาแล้วมันเป็นของค่ายเมทอสด้วยอะไรเงี้ยรายละเอียดมันก็ดีผมก็เลยซื้อมาเก็บไว้เผื่อราคามันขึ้นบ้างเพราะอย่างไอ้เพื่อนมันอ่ะ B กับ S เนี่ยคือราคาขึ้นไปเยอะมากแล้วผมไม่รู้ทำไมตัวนี้ราคาตกไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะขึ้นหรือเปล่าพูดพร่ำทำเพลงแกะกล่องกันดีกว่านี่จริงๆกล่องบุบไปด้วยนะเนี่ยแกะยังไงวะขนาดล็อกแตกเลยนะเอาแล้วไอ้เหี้ยมันแกะกล่องเหรอเออกล่องจริงๆก็น่าจะเก่าแล้วอะสภาพก็ค่อนข้างเยินอันนี้ก็เป็นคู่มือในการประกอบนะตัวเนี้ยเหมือนว่ามันจะประกอบได้2แบบมั้งถ้าจำไม่ผิดนะสร้างแม่งไปเรามาดูตัวหลักกันดีกว่านี่อุ้ยไอ้เหี้ยทำสถานร่วงไม่เป็นไรโอเคเหมือนว่านี่นะเขาจะแยกมาเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นอารมณ์แบบคล้ายๆเอเซอรี่ของมันอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของตัวละครนะเรามาแกะไอ้ส่วนเอเซอรี่ก่อนชิ้นแรกเอาฐานออกมาก่อนเลยเอเซอรี่เขามีฐานให้นะครับใช่อันนี้ก็จะเป็นฐานยืนของมันฐานนี้ลักษณะเป็นอะไรครับเนี่ยพลาสติกมันเฮ้ยมึงดูดิสกินสวยเหมือนกันนะเฮ้ยมันสกินคมมากเลยนะมึงไปข้างล่างก็ไม่มีอะไรพลาสติกแผ่นโอเคส่วนที่เหลือในนี้ก็อะไรอาวุธมันอ่ะเออใช่อาวุธเป็นยังไงนะครับดีเทลเป็นยังไงนะจริงๆอ่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันคือมันบอกว่าเป็นดากูนอ่ะดากูนมันคือชื่ออาวุธสักอย่างแหละน่าจะอารมณ์คล้ายๆหอกหรืออะไรประมาณเนี้ยเหมือนขวานปะขวานมันสมดาบขวานเหรอไม่ใช่ขวานนะเดี๋ยวประกอบแล้วมาดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรนะเออเนี่ยส่วนใหญ่วิธีที่ดูเป็นมือหนึ่งนะส่วนใหญ่ใช่ป่ะเขาก็จะอัดโฟมมาตามซอกของตัวละครต่างๆอ่ะเออก็คือมันสามารถดูได้เลยว่าอันนี้เป็นมือหนึ่งหรือเปล่าก็คือถ้าโฟมมันเหมือนกันอ่ะก็คือนั่นแหละมือหนึ่งจริงมากกูคิดว่าอันนี้มือหนึ่งนะแต่กล่องมันดูเก่าอาจจะเก็บมานานนี่วิธีดูใช่วิธีดูก็คือเชื่อคนตั้งขายว่าคนตั้งขายบอกเป็นมืออะไรนี่ก็มือหนึ่ง
โอเคอันนี้นะฮะก็เป็นตัวละครตัวเมนหลักของเราละเดี๋ยวขอโฟมออกก่อนนี่มันใส่มาทุกอนุเลยแล้วหน้าเข้ากล้องไปแล้วลองดูดิไอ้สัตว์ไหนขอดูชัดๆนะครับดูดีเทลดิโคมมากเลยนะตัวนี้เป็นยังไงนะดีเทลเป็นไงครับเนี่ยเนี่ยไอ้ที่ชอบที่สุดนะดูตรงนี้ดิลองซูมไปใกล้ๆเห็นปะคือมันจะเป็นตัวหนังสือที่มันพิมพ์มาแบบชัดแบบชัดมากๆอ่ะทางที่มันตัวเล็กมากนะเนี่ยปลายนิ้วยังใหญ่กว่าแต่มันสกรีนมาแบบชัดอ่ะพยายามซูมอยู่นะแล้วทางไหนก็เท่านั้นแหละอย่าสั่นดีอย่าสั่นมึงอย่าสั่นเป็นว่าชัดแล้วกัน คือสกรีนโดยรวมอ่ะคือคมคือไอ้ค่ายเนี้ยมันคือค่ายเมทอใช่ป่ะมันขึ้นชื่อแล้วเรื่องไอ้พวกงานรายละเอียดแล้วพวกเนี้ยมันทำรายละเอียดดีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรราคามันถูกราคามันไม่ได้แพงนะแต่อย่างค่ายอื่นอ่ะมันราคามันแพงถ้าเกิดว่าจะเอารายละเอียดขนาดนี้เดือดพูดแล้วแต่จริงๆอ่ะเขามาจ่ายให้พูดไปเถอะเผื่อเขาแบบใจดีมาจ่ายให้แต่ที่ราคามันถูกอ่ะส่วนหนึ่งอาจจะมาเพราะว่าค่ายลิขสิทธิ์มันไม่เยอะมั้งเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมาจากไอ้อิลัสเตเตอร์นะมันไม่ได้มาจากอนิเมะเรื่องไหนสักเรื่องค่าลิขสิทธิ์มันเลยอาจจะถูกพยายามเหยาหน้าใกล้นะเข้าเฟรมอ่ะกูกำลังดูตำหนิอยู่แต่เท่าที่ดูเคยแก่แล้วเนี่ยเปิดซิงใช่ใช่วิมึงไปดูอะไรตรงนั้นนะกูกำลังหาตำหนิอยู่ไงตำหนิเท่าที่เห็นเนี่ยเปิดมาก็คือมันจะมีไอ้สีตรงนี้ลอกหน่อยลองหาดิมันในกล้องมันจะเห็นเปล่าไม่รู้นะมันจะมีสีตรงเนี้ยที่มันลอกๆไปหน่อยไอ้ตรงปลายแขนน่ะนะครับล่ะนะครับเนี่ยหรือว่ามันเป็นลายเสื้อเหรอไม่รู้นะแล้วก็จะมีตรงนี้นี่มันเหมือนรอยขาดๆป่ะแล้วก็ที่เห็นน่ะมันก็จะมีตรงนี้ตรงส่วนกระโปรงที่ว่าสีมันเหมือนจะลอกๆหน่อยมันก็มีประมาณนี้แหละที่ว่าดูเหมือนเป็นตำหนินะก็ไม่เป็นไรได้มาราคาถูกเอาไปตั้งโชว์ก็ไม่มีใครเห็นหรอกโอเคก็ลองมาประกอบดูแล้วกันก็จะเสียบตรงขาใส่ฐานไปได้เลยมันมีแท่นล็อกให้อยู่นะโอ้โหไอ้แต่กูไอ้เนี่ยเสียบเสร็จเลยอ่ะเสียบเสร็จเลยครับฟินอะไรขนาดนั้นคือเสียแตกไม่ใช่หรอกก็พยายามกดให้ได้มากที่สุดนะเอาเท่านี้แล้วกันกลัวโอเคเท่าที่เห็นเนี่ยข้างเนี้ยมันไม่มีมือหายไปไหนฮะมันอยู่ตรงนี้อันเนี้ยคือมือที่เอามาใส่ตรงนี้อ๋อใช่ป่ะหรือข้างนี้วะไม่ใช่ดิอันนี้ข้างซ้ายดิอันเนี้ยมือตรงเนี้ยมันหายก็คือมันเอามือไอ้ของตรงนี้แหละที่มันติดกับปืนเนี่ยก็เอามาใส่เสียงเสียบมันคือแบบโอเคแล้วก็มือข้างเนี้ยจริงๆอ่ะเราจะเอาใช้เป็นมือเปล่าก็ได้อันนี้ลองใช้เป็นมือเปล่าคือมันอย่างที่บอกมันจะประกอบได้2แบบก็คือไอ้หัวตรงเนี้ยมันจะมาประกอบต่อตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะให้มือข้างอ่ะถืออาวุธตัวนี้ก็ได้ซึ่งถ้าเอาไอ้มือข้างเนี้ยเป็นมือเปล่าใช่ป่ะแสดงว่าอันเนี้ยเราจะประกอบข้างเดียวก็คือประกอบให้เป็นหอกยาวแบบนี้ซึ่งวิธีประกอบอ่ะมันก็จะเอาพาร์ทไอ้ตัวนี้มาเสียบเข้าไปกับตัวตรงนี้แล้วตรงเนี้ยมันจะมีเปิดปิดล็อกได้ตรงนี้ไว้ตรงเนี้ยเราก็ง้างออกเปิดใช่ป่ะแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วตรงนี้ก็ปิดล็อกแล้วก็ให้ตรงหัวของหอกตรงนี้เราสามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้นี่อันนี้คือเป็นท่ายืนที่หนึ่ง
ล้วก็แบบขึ้นเป็นไอ้อันนั้นนะไหนเขาดูนะเก็บกล่องข้างหลังไหมเดี๋ยวค่อยอินเสิร์ตทีหลังเดี๋ยวค่อยอินเสิร์ตทีหลังกี่นาทีแล้วเนี่ย14นี่คือท่ายืนที่1นะครับเท่มากท่าที่2มือนี่คือท่าที่2สำหรับคนที่เรียกว่าอะไรมีพื้นที่ในการตั้งไม่มากอะพอมีพื้นที่ในการตั้งไม่มากก็คือยืนเป็นท่านี้แหละมันก็จะมีความกว้างที่จำกัดขึ้นนะถ้าเกิดว่าไม่มีที่พื้นที่ข้างหลังก็งอได้เพื่อพื้นที่ส่วนตัวผมก็จะตั้งแบบนี้แหละเพราะที่บ้านไม่มีพื้นที่นะโอเคก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีอาจจะมีนาปีหน้าที่ตัวนี้เดี๋ยวที่ตัวนี้ออกมาฮะอ๋อเอออ่ะจริงๆมีตัวนี้ถือว่าเป็นตัวแถมแล้วกันตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อมาหรอกแต่ก็นะอีกแล้วเห็นราคาถูกดีก็เลยแตกเอ้ไม่ไม่เอาไปรีวิวเป็นตัวต่อไปในเทปต่อไปเลยวะไม่มันราคาถูกอ้าวเหรอไม่ให้ความสำคัญวะเฮียสองมาตรฐานอันนี้ประมาณ900ซื้อประมาณ900บาทกล่องแจกยากอันนี้เป็นค่ายของอะไรนะแบรนด์เพรสโต้ปะซึ่งมันก็นั่นแหละค่ายส่วนใหญ่ก็ราคาประมาณนี้แหละค่าของค่ายเนี้ยนะประมาณ 1,000 แต่เป็นโอชิไงเป็นตัวไวไงเลยซื้อมามอสมึงหาคัตเตอร์ใส่ในห้องมึงมาไว้ด้วยน้องน่ารักนะตัวนี้น้องน่ารักขายต่อว่า 2,000 โอ้ยเหี้ยละตัดเลยดิสอดแล้วเงียบเลยตัดไม่ได้ได้มันได้เฮ้ยแต่จริงๆตัวนี้กูว่าราคามันน่าจะขึ้นนะคิดว่านะแต่ก็เดาไปงั้นแหละโอเคของค่ายแบรนด์แพตโต้นะซีรีส์รีแลกซ์ไทม์ขยับตัวนี้ไปก่อนทั้งหมดทั้งมวลอ่ะกล่องโล่งมากมีแค่เนี้ยมาเข้าใจว่าทำกล่องใหญ่มาทำอะไรวะมีหางก็ได้อะไรนะมีหางหางเหรอหางใช่หางน่ามีเปล่าวะแน่ใจก็มาดูแล้วกันเฮ้ยฆาตกรรมตัวขาดี่ฆาตกรรมนี่ดูฆาตกรรมดูแล้วไม่มีฐานแน่นอนก็คือตั้งกับพื้นได้เลยแต่แบ่งมาเป็น2ชิ้นเนาะกันไกลโอ้โหกันไกลห้องนี่มอสเก็บกล่องไปจริงๆอยากเก็บกล่องเหมือนกันนะจะได้ขายต่อได้ง่ายบ๊ายบายฝังผ้าคู่มันก็จะมาเป็น2ชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนาะก็ประกอบไปเลยเฮ้ยมีโคเวอร์ตรงนี้ด้วยเหรอโคเวอร์ไม่มีอะไรด้านหลังเขียน IV ด้วยนะเนี่ยจริงเหรอ IV น่าจะเป็นหมายเลขของมันมั้งโอเคแค่นี้แหละตอนนี้ไม่มีอะไรมากหรอกโอเคกลับมาอินเสิร์ตปิดไฟอันนี้นะลืมบอกมาจากเขาเรียกว่าอะไรเป็น VTuber เนาะของค่ายHololive ชื่อตัวละครคือฮอจิมาจิซุยเซอ้าวเดี๋ยวไปดูทีเซอร์กันดีกว่า